ดูย้อนหลังไปเกือบ10 ปียังไม่ไปไหนเลยครับคุณอีกถามว่ามองอย่างนี้แล้วมีโอกาสย่ออีกไหมก็ยังเหลือระยะอีกนิดหน่อยสำหรับแนวรับสำคัญเพราะว่าแนวรับเดิมอยู่ตรงนี้นะครับแนวรับเดิมอยู่ตรงนี้ซึ่งมาเทสแต่ตรงนี้ขึ้นหลุดดังนั้นเนี่ยหลุดแล้วแต่ดันลงมาทำมุมแหลมต่ำกว่า30เป็นอาการบอกได้ว่าอาจจะถอยลงอีกหน่อยหรือยังไม่ขึ้นนะฮะอันนี้ต้องรออีกนิดนึงแต่ถ้าดูกับมาดูในเดย์ก็จะเห็นว่าอาการก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าทุกครั้งที่ลงแล้วเด้งลงแล้วเด้งลงแล้วเด้งไอซ์ไซต่ำลงตลอดเลยนะครับในเชิงเทคนิคอลเรียกว่ายังไม่มีสัญญาณกลับตัวยังเป็นดาวเทรนด์อยู่ครับแต่ถามว่าใกล้จบหรือยังผมว่าน่าจะใกล้ละถ้าทิ้งอีกทีนึงแล้วยกเหนือ30อันนี้มีลุ้นแต่ถ้าทิ้งลงมาอีกทีนึงแล้วไอซ์ไซใต้30อีกรอบก็ยังเป็นดาวเทรนด์อยู่ครับนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยคุยกันอีกฮะว่าเส้นเวฟมันเป็นเส้นกำหนดเนาะตัวกำหนดถ้ารีบาวติดเส้นเวฟรีบาวติดเส้นเวฟอย่างเงี้ยเส้น EMA 35ถ้ายังติดเนี่ยก็ยังเป็นดาวเทรนด์ครับโอเคก็ยังต้องรอลุ้นกันอีกนิดนึงครับอีกอย่างนึงครับคุณอีกปีเนี้ยปีมังกรตลาดหุ้นไทยชอบธาตุไฟครับแบบปีมังกรเนี่ยมันเป็นธาตุดินครับปีนี้อาจจะไม่ได้แรลลี่แบบแรงแรงขายของจีนตอนนี้เป็นยังไงแรงขายของจีนยังไม่เปิดเผยเดลี่ไม่มีครับเพียงแต่ว่าควอเตอร์ทูเดย์ยังขาย40,000 ล้านเหรียญอะไรอย่างเงี้ย quarter to date อะไรอย่างเงี้ย12 เดือนมาก็ขายไป 68,000 ล้านเหรียญจะเห็นว่าโฟลว์มันออกจากหุ้นจีนพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงครับเพียงแต่ว่าก็ถ้าเกิดไปดูหุ้นจีนเนี่ยตอนปีใหม่ก็เนี่ยตอนปลายปีก็เหมือนคนเชียร์เยอะนะหุ้นจีนเหมือนคนก็บอกว่าถูกมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด้งขึ้นมาได้บ้างแล้วก็เปิดมา2วันก็ยังไม่ไปไหนโดยส่วนตัวผมว่าเอางี้ครับเดี๋ยวผมตีกราฟนี้ให้ดูถ้ายังไม่ผ่านเส้นนี้นะผมว่ายังไม่ต้องเล่นเดี๋ยวก่อนนะผ่านเดี๋ยวทำไมมันเดี๋ยวไม่ผ่านเส้นนี้ยังไม่ต้องเล่นผมว่ารอผ่านเส้นนี้ก็ได้ครับประมาณ 3,001 จากนี้ไปอีกจากไปนี้อีกประมาณสัก 4-5% น่ะ 3,001 ตีกลมๆ 3,001 ผมว่าถ้าไม่ผ่านผมว่ายังไม่ต้องเล่นก็ได้ครับรอไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับหุ้นจีนนะครับเข้าใจว่าถูกครับแต่ขึ้นไป 3,001 ก็ยังอยู่ในโซนถูกอยู่ดีฉะนั้นซื้อตอนนั้นแล้วมีแรงซื้อด้วยกันผมว่าตรงนั้นดีกว่าครับไม่ใส่ไม่เสียหายดีกว่าไปจั่วบอททอมแล้วมันบอททอมไม่จริงแล้วผมว่าตรงนั้นน่าจะนั่นกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยเราขีดเส้นอย่างนี้กับเราอีกนะก็เห็นว่าตลาดหุ้นของจีนเนี่ยมันก็อยู่ในแถบเนี่ยนะเนี่ยขีด regression line ตรงกลางข้างบนนี่2 standard deviation ข้างล่าง 1.5 นะฮะเพราะตลาดมันเป็น bullish market นะ
ถ้าระยะยาวจริงๆเนี่ยอาจจะเอา2ข้างบน2ข้างล่างแต่อันตัวนี้ลุงสังเกตว่า 1.5 ก็พอข้างล่างนะคราวนี้มันแตะขอบบนเห็นไหมพอแตะปั๊มลงมาหาเส้นกลางทันทีลดทะลุถ้าทะลุเนี่ยโอกาสที่จะลงไปแตะขอบล่างมีสูงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามองภาพใหญ่เนี่ยคาดว่าจะยังคงแบริชต่อแต่อีกไม่นานเตรียมพร้อมที่จะขึ้นเตรียมพร้อมที่จะขึ้นตอนที่มันลงมาครั้งนี้เนี่ยจาก 6,000 เนี่ยมาเหลือ 3,000 เนี่ยลงมาครึ่งหนึ่งเนี่ยมันสาหัสมากจีนตอนนั้นที่อสังหาริมทรัพย์มันพังหมดใช่ไหมแต่เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยพังหมดแต่ตอนนี้เข้าใจว่าจวนจะรีคัฟเวอร์ทุกอย่างแล้วมันจวนจะถึงบอททอมกันแล้วการมองเนี่ยว่ามันจะลงได้ถึงเท่าไหร่เนี่ยมันมีเครื่องมืออยู่ก็ทำอันนี้ง่ายๆเนี่ยมันเดาได้เลยเห็นไหมเนี่ยมันเดาอดีตอะไรก็ได้มันอยู่อย่างเงี้ยเพราะอย่างนี้เราก็เดาดื้อว่ามันน่าจะลงต่อมันตรงนี้นะครับถึง3,001ประมาณแถวๆนี้นะฮะเรามาขยายดู weekly เนี่ย weekly ก็เห็นว่าเนี่ยมันก็ลงไปเรื่อยแดงเรื่อยเห็นนะถึงตรงนี้เป็นไงยังไม่มีวี่แววว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยตรงนี้เนี่ยยังแดงต่อเรื่อยๆก็รันเทรนไปเรื่อยที่เราช็อตไว้ตรงนี้พอแดงปั๊บเราก็ช็อตไว้ก็ได้กำไรไปเรื่อยนะฮะดูเดลี่แต่ละวันเนี่ยช็อตตรงนี้เห็นไหมฮะช็อตยังไม่ cover มันยังแดงอยู่จะเห็นว่าวิธีของลุงเนี่ยง่ายๆแค่เขียวแดงก็ได้กำไรแล้วไม่รู้จะพูดยังไงนะอันนี้คาดว่าจะลงต่อนะคาดจะลงต่อไปถึงเท่าไหร่ที่บอกเมื่อกี้เนี่ย 3,000 เท่าไหร่จะไม่ได้แล้วนะฮะคาดว่าจะลงต่อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะสร้างฐานแล้วก็ค่อยขึ้นแต่ถ้ายังลงไม่ถึงตรงนี้ก็ยังไม่สร้างฐานยังไม่สร้างฐานก็ยังไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าตลาดจีนปีนี้ถึงสิ้นปีถึงต้นปีหน้าน่าจะลงต่อแล้วคอยลุ้นว่าจะสร้างฐานตรงนี้ไหมถ้าสร้างฐานแถวๆนี้สวยมากนะครับเพราะถ้าสร้างฐานในการขึ้นครั้งต่อไปมันก็วิ่งไปหาเส้นบนนั่นแหละครับมันช้าๆไปแต่ก็ถึงเส้นบนนั้นเยอะนะฮะเยอะเพราะนั้นคอยดูโอกาสอย่างเนี้ยนะฮะแล้วโอกาสพวกนี้มันมาทำให้ปีนึงตัดสินใจครั้งเดียวเห็นไหมตอนนั้นแม่ก็นั่งเฉยๆตรงนี้แหละที่ทำกันไม่ได้นั่งเฉยๆลุงเขาบอกต้องมีบัญชี4บัญชีส่งเดทให้ซื้อขายกันเล่นส่งเดทนะแก้คันมือนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็รอดูนะฮะรอดูอีกนานอ่ะอีกหลายเดือนที่คาดว่ามันจะอยู่ในดาวเทรนด์ต่อ